ทำบอนไซแพรเซี่ยงไฮ้ก้านสีแดงแล้วเรายังเอาวิธีการทำค้างด้วยลวดเพื่อให้กิ่งบอนไซเขาเกาะเกี่ยวเป็นค้างสวยๆมาฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีข้อสงสัยก็สอบถามไว้ใต้คลิปเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเอากิ่งแพรสีแดงสดแล้วก็มีดอกฟูหลายชั้นมากๆสวยงามค่ะข้างในเป็นสีขาวแล้วก็ข้างนอกเป็นสีชมพูนะคะก้านเขาจะมีสีแดงและมีความเหนียวความอ่อนละมุนมากๆทำบอนไซถักบอนไซเนี่ยง่ายมากๆไม่มีหักเลยนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการใช้ตะแกรงลวดนะคะวันนี้คุณนายไอเดียก็จะทำตะบอนไซแบบอ้วนนะคะโดยการเพิ่มตารางของบอนไซเข้าไปเป็น16ช่องนะคะความยาว16ช่องและความสูงขึ้นไปเป็น9ช่องนะคะก็จะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะสำหรับการสอดกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้ก็จะสอดเหมือนเดิมนะคะช่องที่2นะคะและสอดทั้งหมดนะช่องละ4กิ่งเลยค่ะวันนี้การแต่งกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้อาจจะมีปลายที่ยาวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยแตกแขนงแล้วก็ยาวออกไปนะคะสำหรับทุกคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำค้างให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยถ้าสั้นได้เท่าไหร่จะยิ่งดีนะเพราะว่าเขาจะยืดยาวออกไปอีกนะคะยืดยาวออกไปอีกแล้วก็เขาอาจจะรับน้ำหนักดอกเขาไม่ไหวนะคะเพราะว่าแพรสีแดงก้านสีแดงเนี่ยดอกเขาจะฟูดอกใหญ่มากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำค้างให้เขาพร้อมไปในตัวเลยนะคะทำค้างเลยปกติเราจะทำค้างทีหลังก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำค้างไปในตัวเลยเพราะว่าข้างบนนะคะข้างบนของแจกันของเราเนี่ยกิ่งเขาจะยาวนะคะสังเกตดูเราจะปล่อยไว้ยาวเพราะว่าเราจะแต่งกิ่งได้2-3กิ่งเลยนะคะข้างบนเราจะเหลือเขาไว้นะเพราะว่าถ้าเราเอาออกเนี่ยกิ่งเขาก็จะบางลงไปเยอะเลยก็จะดูไม่ค่อยสวยงามนะคะเราก็เลยเนี่ยเอาข้างบนไว้ยาวๆนิดนึงเพื่อที่จะให้มีกิ่งแขนงเข้าไว้ด้วยนะดอกเขาก็จะได้เยอะๆนะคะเราก็จะทำแบบไขว้นะคะวันนี้เราจะทำแบบไขว้ที่มีความสวยงามนะคะสะดุดตานะสะดุดตาสะดุดใจคนที่เห็นนะคะหรือว่าเราจะทำไปจำหน่ายหรือทำเป็นของฝากนะคะให้เพื่อนๆนะให้เพื่อนๆเอาไปวางนะหน้าบ้านจัดสวนนะคะใส่แจกันนะเอาไปใส่แจกันอีกทีนึงนะคะสวยๆนะคะสำหรับบอนไซทรงแจกันของเรานะคะถ้ายาวออกมาเราต้องตัดแต่งนะคะถ้าเขายาวเยอะๆเนี่ยเขาก็จะห้อยย้อยลงมาดูไม่เป็นระเบียบเราก็จะต้องตัดแต่งเขาเรื่อยๆนะคะตัดแต่งแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยนะคะด้วยน้ำหมักชีวภาพนะเขาก็จะมีดอกขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะตัดแต่งเรื่อยๆเป็นชุดๆไปเลยนะคะอายุเขาจะยืนยาวกว่าที่เราจะปลูกบนดินหรือปลูกธรรมดานะคะจะเอาสูตรนี้นะไปทำขายทำจำหน่ายกันก็ได้นะคะเพิ่มมูลค่าให้กับกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาแช่น้ำไว้สัก 3-4 ชั่วโมงหรือใครจะแช่1คืนเลยก็ได้นะแช่ให้ถึงเช้าเลยกิ่งเขาที่อ่อนๆเนี่ยเขาก็จะตั้งตรงแข็งขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ลวดนะคะลวดอันนี้จะเป็นลวดที่ไม่เป็นสนิมนะคะเราไปซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์นะคะขนาดเนี่ยก็จะใหญ่สักนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากถ้าใหญ่มากก็จะแข็งเดี๋ยวเราจะดัดยากนะคะเพราะว่าเราก็จะม้วนดัดเอาเราจะไม่ใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะคะ
เนี่ยเราจะม้วนขดๆเอาแบบนี้เราวัดจากทรงพุ่มเลยนะคะเราก็จะขดเป็นวงกลมนะคะเกาะนิดนึงนะคะเราจะไม่ใช้ลวดหรืออะไรมามัดแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้เลยค่ะดัดลวดนะคะเราก็ใช้มือดัดธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าลวดขนาดนี้เนี่ยเขาแข็งไม่มากนะคะเราก็ทำให้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากิ่งเพลเซียงไฮเนี่ยใส่ลงไปข้างในเลยสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นออเดอร์ที่ FC สั่งมานะคะคุณนายก็เลยไม่ได้ปลูกให้ดูนะคะเนี่ยวิธีใส่นะคะเราก็จะใส่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วก็เอากิ่งของเขาเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เลยให้เขาลงมาข้างล่างเลยนะคะลวดที่ยาวออกมาด้านล่างนี่เราจะปักลงไปในกระถางลงไปในดินให้แน่นเลยถ้ากิ่งเขายาวออกมาเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้านะคะคุณนายไอเดียจะเอาวิธีการทำบอนไซคุณนายตื่นสายมาฝากกันนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันเข้าไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย